พบกับหลากหลายเทคนิคการจัดการน้ำและสัมผัสความจริงเกี่ยวกับน้ำทุกรูปแบบเพื่อค้นหาคำตอบว่าเรือพรุ่งนี้จะไม่มีน้ำจะเป็นอย่างไรครับถ้าหากลำน้ำที่มีความยาวประมาณ80กิโลเมตรได้รับการดูแลโดยองค์กรของชาวบ้านทั้งลุ่มน้ำเขาก็รวมตัวกันอนุรักษ์ลุ่มน้ำกันทำไมไปชมพร้อมๆกันเลยครับลุ่มน้ำหลังสวนมีจุดเริ่มต้นจากลำธารไหลเอื่อยๆในเขตป่าต้นน้ำอำเภอพระโต๊ะจังหวัดชุมพรจากนั้นไหลผ่านเขตพื้นที่การเกษตรในตอนกลางและเข้าสู่แหล่งชุมชนในตัวอำเภอหลังสวนในที่สุดซึ่งคุณภาพน้ำมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดคุณภาพน้ำตอนบนแถวพระโต๊ะปังหวานเนี่ยคุณภาพน้ำถ้าตามเกณฑ์กระทรวงแล้วมันก็อยู่ประมาณเกรด2ก็คือดีแต่ไปพอเขตเทศบาลไปแล้วก็จะเป็น 3-4 ไปเลยถ้าเกิดจะนำมาใช้ประโยชน์สำหรับดื่มกินประชาชนก็ต้องบำบัดมีการสำรวจเมื่อเดือนมกราคมเนี่ยปรากฏว่าน้ำในแม่น้ำหลังสวนเนี่ยมีแคดเมียมสูงซึ่งจากการที่ถามหลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่าเกิดจากอะไรเกิดจากสารเคมีเกษตรหัวใจสำคัญของปัญหามาจากการที่เกษตรกรใช้สารเคมีแต่ไม่ได้รับผลกระทบจากสิ่งที่ตนใช้และชุมชนต้นน้ำกับปลายน้ำไม่ได้มีความสัมพันธ์กันเหมือนสายน้ำที่เชื่อมโยงพวกเขาไว้ด้วยกันดังนั้นกลุ่มองค์กรชาวบ้านในแต่ละเขตของลุ่มน้ำจึงสร้างความร่วมมือกันในระดับชุมชนเป็นเครือข่ายกลุ่มรักลุ่มน้ำหลังสวนขึ้นในปี2539มีกิจกรรมตั้งแต่ดูแลรักษาป่าที่บนป่าต้นน้ำให้มีน้ำรินไหลสู่แม่น้ำหลังสวนตลอดแล้วก็มีฝ่ายที่ดูแลไม่ให้มีสารพิษลงไปปนเปื้อนให้เกิดมลพิษในแม่น้ำเป็นเครือข่ายต่อยาวไปถึงเทศบาลก็มีนายกเทศมนตรีมีกลุ่มองค์กรชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนเมืองและถึงปากน้ำกิจกรรมสำคัญคือเปิดโอกาสให้ชุมชนแลกเปลี่ยนและสะท้อนสภาพปัญหาของตนให้คนอื่นๆรับทราบการระดมความคิดของชุมชนจึงสร้างพลังและวิธีการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมด้วยเครื่องมือขององค์กรที่เป็นสมาชิกเครือข่ายเช่นกลุ่มออมทรัพย์จะลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับคนที่ต้องการซื้อเครื่องมือตัดหญ้าเพื่อลดการใช้ยาฆ่าหญ้าและสารเคมีทางการเกษตรอื่นๆในที่สุดนอกจากนี้เครือข่ายรุ่มน้ำยังให้ความสำคัญกับการให้ความรู้กับนักเรียนโดยโรงเรียนที่เป็นสมาชิกเครือข่ายนำนักเรียนมาตรวจวัดคุณภาพน้ำแต่ละช่วงเวลาเป็นห้องทดลองให้เห็นของจริงที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตชุมชนน้ำช่วงเช้าจะมีสภาวะความเป็นด่างมากที่สุดเพราะว่าอาจจะมีผลกระทบมาจากน้ำเสียหรือว่าผลกระทบมาจากแสงอาทิตย์ส่งมากระทบกับพื้นผิวน้ำและนอกจากแสงอาทิตย์และน้ำส่วนนี้มาจากไหนที่จะทำให้น้ำเสียคือน้ำมันมาจากอาคารบ้านเรือนที่เทน้ำเสียชีวิตประจำวันของชาวบ้านทำให้สภาพน้ำเปลี่ยนไปคือเราไม่ได้เน้นเฉพาะที่เด็กนะครับที่ผู้ใหญ่ก็ได้แต่ผู้ใหญ่นั้นเขาบอกไม้แก่มันดัดยากแต่ทีนี้เด็กเนี่ยเขาเพิ่มหลักสูตรเข้าไปในการเรียนการสอนเนี่ยแล้วเขาจะเอาคำนี้ซึ่งเราอบรมเขาไปเนี่ยเอาไปบอกพ่อแม่จิตสำนึกที่ดีต่อสายน้ำทำให้ลุ่มน้ำหลังสวนยังคงคุณภาพเพื่อการอุปโภคบริโภคในวันนี้แต่เพื่อวันข้างหน้าที่สดใสคนรักลุ่มน้ำหลังสวนเริ่มต้นสานสัมพันธ์กับชุมชนจังหวัดอื่นขยายเครือข่ายสู่ลุ่มน้ำตรังและลุ่มน้ำตาปีด้วยความเชื่อที่ว่าสายน้ำไม่ได้ตัดขาดกันด้วยเขตการปกครองจึงเป็นหน้าที่ของคนรักน้ำที่จะแสดงความห่วงใยให้ความร่วมมือในการดูแลรักษาทรัพยากรลุ่มน้ำที่เชื่อมโยงกับลุ่มน้ำของตนนี่คือตัวอย่างของการจัดการน้ำที่องค์กรของชาวบ้านนั้นเป็นพระเอกและหน่วยราชการนั้นเป็นฝ่ายสนับสนุนหากเกิดความร่วมมือเช่นนี้ได้ในทุกแหล่งลุ่มน้ำเราก็ยังมีความหวังว่าจะมีน้ำกินน้ำใช้อย่างยั่งยืน